บอกว่าบ้านทิศไหนเฮงที่สุดทุกทิศดีหมดแต่คุณทำสองอย่างนี้บ้านของคุณอยู่องศาที่เท่าไหร่นั่นแหละเป็นตัวกำหนดว่าดีหรือไม่ดีอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตานาวัชนากาศครับมีคำถามและให้ช่วยเลือกบ้านบอกว่าบ้านทิศไหนเฮงที่สุดนี่ตรงนี้สำคัญครับหลายท่านก็บอกว่าตอนนี้ทิศนั้นไม่ดีทิศนี้หมดยุคทิศนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมอ่ะเป็นสินแสห่วงจุ้ยถ้าจะพูดปั๊บเลยทิศไหนดีไม่ดีเนี่ยมันถึงจะบอกว่าเกินไปเพราะในเข็มทิศเนี่ยสังเกตไหมเราต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านแล้วถึงกำหนดนี่คือจากสินแสจริงๆแล้วต้องไปแล้วจะให้เราพูดว่าผมรู้ไหมล่ะบ้านคุณน่ะทิศองศาที่เท่าไหร่ใน24ทิศ360องศาบ้านของคุณอยู่องศาที่เท่าไหร่นั่นแหละเป็นตัวกำหนดว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมก็จะตอบว่าทุกทิศดีหมดแต่คุณต้องมาดูสองอย่างไม่ว่าใต้เหนือออกตกและทิศเฉียงทั้งหมดเอาแล้วแต่ให้เราสมมุติว่าบ้านนั้นเป็นคนคุณไปนั่งเลยเอาแค่หัวนะครับประตูนะคือปากปากต้องกินของดีหน้าประตูนั้นต้องโล่งเหมือนโต๊ะอาหารต้องโล่งแล้วอยู่ไกลถ้าบ้านคุณเนี่ยอยู่ชิดกับถนนเกินไปรถวิ่งเร็วกินไม่คล่องแต่ถ้าหน้าบ้านนั้นกว้างการเงินจะเฮงแล้วแต่เฮงมาแล้วคุณรับได้ไหมล่ะต้องมาดูในบ้านเมื่อมันเข้ามาความสว่างอยู่หน้าบ้านทางโล่งเข้าอยู่หน้าบ้านนั่นคือเงินเข้าหน้าบ้านไม่เข้าด้านข้างเปิดประตูออกไปเอียงข้างเลยกว่าจะเข้าไม่เอาเข้าข้างหน้าเข้าไปแล้วเจอใครล่ะถ้ามีคนนั่งโต๊ะไว้คอยเก็บเงินทักทายลูกค้านะแต่ว่าเงินเข้ามาผู้จัดการนั่งอยู่ไม่มีผู้จัดการแล้วครับมีเจ้าที่มีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดักเอาไว้อย่าให้เข้ามารั่วไหลเพราะว่าข้างหลังนั้นคือคนเก็บเงินทุกทิศดีหมดแต่คุณทำสองอย่างนี้เราเรียกว่าอิมกับเอียงตัวอิมคือความนิ่งเป็นภูเขาคอยเก็บซับน้ำตัวเอียงคือการเคลื่อนไหวน้ำไหลไปไหลมาคือเงินมันไหลมาหาเราแล้วมีภูเขาอยู่ถ้ามีเป็นเหวมันก็ตกหมดจริงไหมครับนี่เป็นเรื่องของหลักธรรมชาติของห่วงจุ้ยฉะนั้นถ้าใครไปบอกคุณว่าทิศนี้หมดยุคคุณอย่าไปเชื่อไม่ต้องกลัวถ้าอยากจะให้รู้จริงผมขอไปยืนวัดหน้าบ้านคุณครับพอวัดเสร็จมันจะคำนวณออกมาเลยว่าจากนี้ไปตัวช่วยประตูอยู่ตรงไหนจำคำผมไว้นะครับประตูคือทางเข้าของเงินแต่คนมาช่วยประตูเหมือนอะไรครับคุณหาตังเข้ามาตำแหน่งเมียของคุณที่จะต้องช่วยนี่คือจับคู่ให้ถูกความร่ำรวยก็จะเกิดฉะนั้นอย่าห่วงว่าทิศไหนถ้าคุณอยู่ของคุณมันเป็นอย่างนี้ดีแล้วอยู่ไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสมีวาสนาแล้วได้เจอกันโชคดีนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและ